แต่เรื่องธุรกิจการงานพี่น้องกันนี่ไม่มีปัญหากันเราไม่มีปัญหากันรู้อร่อยกันได้สมัยนี้เกี่ยวกับมรดกเกี่ยวกับธุรกิจการงานพี่น้องกันก็ต้องทะเลาะกันคืนสารฆ่ากันอย่างนี้เป็นต้นเพราะอะไรเพราะอารมณ์เหล่านี้ยั่วกิเลสของมนุษย์เราก็น่ากลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นอารมณ์ยังทันสมัยกิเลสของเราก็ยิ่งมากกิเลสของเรายิ่งมากอาญาคดีอะไรต่างๆนี้ก็ยิ่งมากขึ้นเพิ่มขึ้นเห็นชัดเลยสมัยนี้แต่สมัยก่อนนู้นอาตมาอยากคิดดูบางวัดนี้เราได้ว่าวัดหนึ่งชื่อว่าชื่อเดียวนะแต่มีหลายหลังนะมีหลายกุฏินะกุฏิก็มีเป็น 40-50 กุฏิก็มีวัดเดียวเจ้าภาพคนเดียวเขาจะเขียนป้ายว่าอันนี้เจ้าภาพคือใครครอบครัวของใครมีชื่อคนเดียวสามารถสร้างได้ถ้าไม่สร้างได้ทำไม